เอ๋ยสวัสดีครับหลานๆสติ๊กเกอร์ลาย KIK มาแล้วนะครับและสามารถจับจองจับจองกันได้เลยครับในร้านค้าในรายสติ๊กเกอร์สุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยพวกเราลุยเอาเราเหวยเอาเราหวาพวกเรามาล่องเรือกันเอาเราเหวยเอาเราหวาพวกเรามาล่องเรือกันเชื่อหาสมบัติที่ยังล่องเรือในแผ่นดินที่พวกเรามาร่วมมือกันสร้างฝันให้เป็นจริงจริงสิ่งที่มีชีวิตและเติบโตด้วยแผ่นดินเธอเรายังไม่ทอดทิ้งทิ้งเธอเรายังไม่แตกพอกันสันดิษฐ์ภาค 18 เดี๋ยวมาหัวแตกอะตอมฮะนี่มันก็ผ่านมา2ปีแล้วแล้วทำไมไม่มีอะไรคืบหน้าเลยวะก็กากไงไอ้กากไอ้กากเดี๋ยวนี่ด่าใครเนี่ยด่าเกย์อ่ะเดี๋ยวขอโทษครับพี่เดี๋ยวนี่ลุงบอยยังไม่ได้ซ่อมอีกเลยวะเนี่ยเดี๋ยวยังเลยเฮ้ยข้างหน้ามีอะไรวะเนี่ยลุงสันดิษฐ์อุ้ยฮะอะไรแชมป์อยู่ทางไหนวะอะไรแชมป์เฮ้ยข้างหน้ามันคืออะไรครับเนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่ะต้องเข้าไปดูใกล้ๆมันจะเป็นเกาะอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเออเกมครับนี่ช่วยดูต้นหนเนี่ยเห็นอะไรมั้ยเนี่ยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้พี่มันต้องเข้าไปอยู่ใกล้ๆมันถึงจะเห็นน่ะใช่เหรอใช่เฮ้ยมันเหมือนหนวดปลาหมึกเลยว่ะมันคืออะไรวะลุงยิ่งหิวๆอะไรลุงลองเลื่อนไปดีครับเฮ้ยก็เลื่อนอยู่เนี่ยโทมันช้าอ๋อครับเฮ้ยมันน่าจะมีอะไรแบบว่าพวกผลหมากรากไม้นะลุงเนาะขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะนะเฮ้ยแต่ทำไมแผ่นดินมันลอยอะลุงอันนี้ไม่รู้มึงจะถามอะไรกูเยอะแยะวะเนี่ยมาด้วยกันโอเคครับเฮ้ยเดี๋ยวนะหิวข้าวจังเลยเออพี่อะไรเป็นไงบ้างตกปลาได้เยอะเปล่าได้สองตัวสองตัวเหรอไหนโคตรง่วงเลยเดี๋ยวก็พักก่อนก็ได้นะแหมตกน้อยจังเลยนี่ยังไม่ได้เลยเนี่ยแล้วพ่อตาเหรอครับก็ยังไม่ได้ตักตัวเลยมาแข่งกันตกปลาโอ้ก็สู้ๆเลยครับโอเคไม่ครับไม่เราใช้เหยื่ออะไรเนี่ยฮะไม่สู้จะตกปลาโอเคโอเคเข้าใจแล้วใช้เหยื่ออะไรกันครับเนี่ยชื่อเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเป็นหนอนนอนที่เน่าจากอาหารที่แบบจากขี้วัวขี้วัวเลยครับเอาจากข้างในนั้นลงทุนโอเคโอเคก็ตกต่อไปนะครับเกียวเบ็ดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเจครับอะไรคือใช่ครับใช่เจครับโอเคโอเคผมแค่เรียกชื่อเฉยๆว่าแต่เป็นไงบ้างครับการเกษตรดีหรือเปล่าดีอยู่ครับมีของให้ครับอะไรครับขนมปังครับขนมปังเอ้าแล้วนี่ใครทำครับเนี่ยผมทำเองครับเขาทำเป็นด้วยเลยครับเป็นครับอ๋อเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับมีแตงโมนี่ปลูกได้ใช่ไหมฮะน้ำเค็มแน่นอนครับหรือว่าทางเรากันออกมามีระบบกันน้ำหรือเปล่าฮะน่าจะน่าจะมีอยู่ครับเนี่ยตรงนี้ฮะตรงนี้อ๋อแสดงว่าลุงบอยทำเอาไว้แล้วดีจังเลยแฮะแล้วต้นไม้นี่ปลูกได้ไงครับตรงไหนฮะตรงนี้มีเอาไม้มาจากไหนล่ะทั้งนั้นนะหรือว่าเก็บมาตั้งแต่อยู่บนเกาะเติมอยู่เกาะเอาเก็บมาก่อนแล้วครับอ๋อแสดงว่าปลูกต้นไม้ในเรือไม่ได้น้ำเค็มสิเนาะถูกต้องแล้วก็แต่ว่าข้าวพวกอะไรมีน้ำปลูกอยู่ใช่ไหมครับอยู่พร้อมหมดครับโอเคแล้วก็มีมันนะครับมันฝรั่งแครอทโอเคเดี๋ยวขอดูนิดหน่อยเสียงอะไรครับเด็กข้างบ้านมันร้องครับพอดีเด็กข้างบ้านไหนอ่ะมีแต่เรือใต้น้ำ ใต้น้ำนี่คุณมโนหรือเปล่าครับเนี่ยผมน่าจะคิดไปเองนะแต่ผมก็ได้ยินกับคุณนะเนี่ยคุณได้ยินใช่ไหมได้ยินอยู่หรือว่าเทปมาจากอะตอมเปิดเทปหรือเปล่าอะไรวะมึงพูดอะไรของมันวะอ๋อพวกเพียรพวกอะไรโอเคครับก็ดูแลเกษตรอย่าให้สัตว์ติดเชื้อนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรเนี่ยแบบว่าสัตว์ติดเชื้อรีบแจ้งลุงบอยด่วนๆเลยนะครับเพราะว่าเขาจะได้แก้ไขปัญหาได้เร็วนะครับหมายถึงว่าผมจะเอายามาฉีดให้โอเคเฮ้ยอากาศแจ่มใสดีเว้ยแต่ว่าเมื่อไหร่จะเจอเกาะที่มีเสบียงเยอะๆวะนี่ลงไปข้างล่างดีกว่า
หญิงฮะทำอะไรเนี่ยกำลังทำอาหารอยู่ทำอะไรทำอะไรวันนี้ทำซุปเห็ดซุปเห็ดเอาเห็ดไปจากไหนอะเอามาจากข้างบนบนเนี่ยแล้วนะอ๋อเชื้อราจากอันนี้ใช่ไหมฮะบนเกาะเหรออ๋อที่เรามาเหรอใช่ใช่เดี๋ยวนี่เห็ดเมื่อ2ปีก่อนนี่ไม่เน่าเหรอวะเนี่ยไม่เน่าอ๋อโอเคได้ทีมครับนี่ทำอะไรเนี่ยทำปลาทำปลาเอาปลาไปจากไหนคุณพี่เหรอครับอ๋อโอเคไหนเฮ้ยเดี๋ยวยิงเดี๋ยวช่วยทำซุปเห็ดเนี่ยมีเห็ดพอที่จะทำแบบแจกจ่ายพวกคนในเรือไหมลูกเรือมีทำประมาณมีกี่คนวะเนี่ยทำมาเหอะสิบถ้วยเผื่อคนเบิ้ลนั่นแหละมาตอมทำอะไรเว้ยทำอะไรวะกำลังแทะไม้กินอยู่ครับนี่ไม่มีอะไรแดกขนาดนั้นเลยวะเนี่ยลุงบอยครับหูนี่ทำอะไรครับเนี่ยก็ทำอะไรต่างๆผลิตสิ่งของเพื่อใช้นะบางทีเราอาจจะเจอข้าศึกเฮ้ยอันนี้คือสามารถปั๊มเพชรได้ด้วยเลยครับใช่ๆอันนี้ลุงผลิตเพชรจากสิ่งต่างๆอ่ะทำเป็นเพชรได้ครับอย่าบอกนะว่าเอาน้ำทะเลมากัดเป็นเพชรได้อ่ะใช่ๆมันเป็นอนุเพชรเนี่ยเรียกว่าอะไรโมเลกุลอ๋อเอาโมเลกุลของน้ำมันหลอมเป็นเพชรได้ด้วยเลยครับใช่ๆผสมเล่นแร่แปรธาตุเฮ้ยลุงเก่งขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วสามารถทำเพชรทำเหล็กทำทองได้แล้วนี่อะไรเนี่ยว้าวนี่ชุดเหรอครับเฮ้ยทำไมเราต้องมีพวกอาวุธด้วยครับเนี่ยลุงคิดว่ามันน่าจะมีคนอื่นที่เหมือนเราอ่ะโอ้แบบว่าแบบเข้าใจแบบว่ารอดแล้วก็แบบหิวโหยอย่างเงี้ยแหละครับใช่แต่ว่าเราสมบูรณ์อาจจะโดนป้อนโอ้ไม่สมบูรณ์ได้ไงก็มีลุงบอยอยู่วะโถใช่แต่ก็ดีนะครับเออผมว่าดีลุงบอยขอกระซิบข้างๆหูเป่าหูพูดเป่าหูครับเป่าหูล้อเล่นพอดีว่าผมต้องการแบบแผนที่อ่ะเพราะว่าลุงสนิทเขาจะได้แบบล่องเรือแบบถูกที่นี่ผ่านมา2ปีแล้วยังไม่เจอแผ่นดินเลยว่าแต่เราจะไปไหนกันครับเนี่ยมันมีเมืองมันมีอยู่สถานที่นึงที่หนึ่งนะมันเป็นสถานที่มีหมอกปกคลุมแล้วก็ดาวเทียมไม่สามารถที่จะค้นพบได้นะเป็นสถานที่ที่สูงที่สุดในโลกวะใช่เหรอครับใช่ตรงนี้เป็นแผนที่นะแชมป์นี่ครับแผนที่ของบรรพบุรุษของลุงอ่ะเป็นของพ่อลุงเองก็แต่ผมไม่เห็นอ่านออกเลยภาษาไทยใช่ไหม ภาษาอะไรไม่รู้มันหน้าขาวๆมันไม่เห็นมีอะไรพิมพ์เลยครับหรือว่ายังไงมันเป็นความลับอ่ะนะอ๋อครับโอเคก็เฮ้ยลุงกินอาหารยังครับเดี๋ยวผมเอามาให้เฮ้ยนี่กินอันนี้ไปก่อนครับประทังชีวิตนี่ครับเป็นซุปเห็ดจากฝีมือของหญิงครับอ๋อซุปเห็ดนางฟ้าครับใช่ซุปเห็ดนางฟ้าเฮ้ยว่าแต่นางเอก AV ไปไหนครับเนี่ยน่าจะอยู่ในครัวนะใช่ไหมไม่อยู่ครับไม่อยู่หรอเข้าไปไหนอ่ะแชมป์ครับลุงขออะไรอย่างหนึ่งนะไปหาตะไคร่น้ำให้ลุงหน่อยตะไคร่น้ำลักษณะเป็นไงครับตอนนี้ลุงมีอันนึงนะนี่แบบนี้ตะไคร่นะครับแบบนี้แหละครับใช่ผมว่าน่าจะมีเกาะข้างหน้ามันน่าจะคือมีอะไรเกิดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะต้องดูก่อนว่าเขาไปถึงหรือยังแต่เรือเดินช้ามากๆเลยนะลุงกำลังทำเครื่องยนต์ใหม่อยู่นะแชมป์อ๋อครับโอเคครับอะตอมเดี๋ยวถ้าเกิดว่านี่ไปนี่คือตะไคร่น้ำถ้าเกิดว่านี่มานางฝอยแล้วเนี่ยบอกเออใจเย็นเออยิงฮะแล้วเอมไปไหนอะนางเอก AB อะไม่รู้อะยังก็ไม่รู้อ้าวเฮ้ยหรือว่าออกเรือไปหาอะไรสักอย่างมั้งเออช่างมาเถอะใช่เฮ้ยเดี๋ยวข้างล่างนี้มีอะไรป่าววะเนี่ยอ๋อที่เก็บของจะสวัสดีครับสวัสดีเฮ้ยนี่แกมาไงเนี่ยผมอยู่ใต้ท้องเรือมานานมากแล้วอะครับนี่คุณไม่รู้เหรอเนี่ยไม่รู้เอาแล้วแกมาไงวะเอาเชียร์ไม่ได้โดนเฟี้ยวจับตัวไปหรอกเหรอตอนนี้เอ้าเฮ้ยเอ้ยเอ้ามาอยู่ใต้ท้องเรือเนี่ยนะคือผมขออธิบายก่อนว่าผมก็มาพร้อมๆคุณนะฮะตอนเรือใกล้ออกเพราะคุณยุ่งๆกันอยู่เราก็เลยแอบเข้ามาแอบเข้ามาใช่ครับเอ้าให้ตายเถอะเอ้าชิบหายก็ขึ้นไปข้างบนสิก็
ึ้นไปข้างบนเฮ้ยอะตอมเออเออโอ้โหจะมาอยู่ในข้างล่างเดี๋ยวหายใจไม่ออกไอ้บ้านี่แกอยู่มา2ปีเลยเหรอเนี่ยแต่ผมก็อยู่จนชินแล้วแหละครับเอ้าเดี๋ยวแล้วมีอะไรกินหรือเปล่าหรือเกี้ยงกินไม้เหรอกินไม้เหรอมันก็มีอยู่นิดหน่อยนะฮะอ๋อนี่เหรอใช่ครับโอ้โหเกือบหมดแล้วนะประเด็นเอาละไม่มีใครเห็นพวกแกเลยวะเนี่ยแปลกจังเลยเชียร์ไม่น่าจะมีใครเห็นนะเดี๋ยวช่วยพี่หญิงทำอาหารนะโอ้โหอยู่มา2ปีหายใจไม่ออกเออเสร็จยังหญิงจะได้เอาไปแจกผู้คนเสร็จแล้วเออเฮ้ยเตียงเนี่ยเชียร์ไปเลือกเอาเลยนะติดป้ายด้วยไหนเอามามาจะไปแจกคนเนี่ยแล้วเรากินกันหรือยังหญิงกับทีมชื่ออะไรวะชื่อทีมกินกันเรียบร้อยแล้วโอเคนี่ครับพ่อตาเอาปลามาทำอะไรครับเอามาให้ใครเผาเนี่ยแหละใครเผาปลาเนี่ยหญิงครับหญิงเก็บฝักเผาหน่อยโอ้สมองนี่เลอะเลือนนะพ่อตาลืมเม็ดตะคุนลืมทำอาหารโอเคอาเชียร์กินข้าวยังกินข้าวหรือยังกินแล้วโอเคอ๋อมีปลากินอยู่ใช่ไหมโอเคโอ้ยอุ้ยคำแล้วอ่ะนึกสนิทครับอะไรมันคือซุปครับเฮ้ยไหนซุปอะไรเฮ้ยซุปเห็ดสุดยอดโอ้ยชอของโปรดเดี๋ยวกินแป๊บโอ้ยอร่อยแชมป์มีอะไรเพิ่มไหมเอามาแบบจิ้มซุปเห็ดร้อนๆพอมีครับนี่ครับขนมปังครับโอ้สุดยอดแม่เสียดายมันไม่ใช่เต้าหู้กับปลาท่องโกเออว่าแต่แกจะไปอยู่ในพื้นที่แห่งนั้นน่ะมันไปยากมากเลยนะแชมป์อ๋อก็ไม่รู้ดิลุงเผื่อไปลองดูเผื่อจะเจออะไรพื้นที่แบบนั้นอาจจะเจอตะไคร้น้ำก็ได้แกจะเอาตะไคร้น้ำไปทำอะไรวะลุงบอยสั่งครับอ้าวเหรออืมโอเคถ้างั้นถ้าไปก็เผื่อจะเจอแบบอาหารเนาะหรือไม่ก็แร่ธาตุแต่ก็ต้องใช้เวลานะครับนี่ผมนอนตื่นนึงได้ไหมเนี่ยผมง่วงมากเลยครับเฮ้ยแล้วแต่แกเลยเดี๋ยวผมเอาอาหารไปแจกผู้คนก่อนนะครับเฮ้ยกินข้าวยังเนี่ยผมแทะเศษไม้ข้างล่างในกล่องนั่นแหละครับอาหารแท้เจกินข้าวยังครับกินแล้วครับเอาชิบหายเอามาครับถ้างั้นเอ้ยกินไปเถอะครับกินไปเถอะครับเพื่อคนที่คุณรักเฮ้ยว่าแต่เจ้าทำไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยเชียร์ไปนอนได้แล้วไปนอนคุณพี่กินข้าวยังครับคุณพี่ไม่กินครับอ้าวทำไมอ่ะแต่ก็เอามากินเถอะผมหิวนี่ครับเอาเจ้าดำเฮ้ยครับแกไปไหนมาวะเฮ้ยผมบินไปหาปลาลูนมากครับไหนมีปลากี่ตัวเอามาให้สิมีมาเยอะเลยครับเอากี่ตัวเอากี่ตัวก็ได้เอากี่ตัวก็ได้ใช่ไหมครับเอาจัดไปเลยครับนี่เอาไปเลยฮะเอาเฮ้ยโอ้ดูดิเก่งผมอีกใช่โอ้เจ้าดำกี่โกงวะเนี่ยพูดเยอะจังเลยโหเจ้าดำหาได้ยังไงเวลาแค่เศษไม้จะแรกเออไม่ตกปลาแล้วเดี๋ยวตกปลาบ้างก็ได้เผื่อเจ้าดำหาไม่ได้ไงบางทีมันก็หาไม่ได้นะโอ้เดี๋ยวไม่น่าแท้เศษไม้แต่แรกเลยอ่ะติ๊งกระทำไปเฮ้ยยิงนี่เอาปลาไปต้มกินเอาไว้แบบทำกับข้าวพรุ่งนี้เช้านะอยากจะกินต้มปลามากเลยต้มปลาส้มอะไรเงี้ยอ่ะไปฝากด้วยครับคุณหญิงฝากด้วยครับฝากด้วยเออโอเคไปนอนกันครับทุกคนครับว่านอนละผมเหนื่อยไปใช่เหมือนกันเหนื่อยแล้วก็นอนดีกว่านอนด้วยกันนะไปนอนด้วยกันไงแชมป์เดี๋ยวเตียงเดี๋ยวดิใจเย็นนี่ดูแมวกันเฮ้ยไม่ดูเอ้าไม่ดูอย่ามานอนเตียงผมสิอะไรคุณพี่ผมนี่หนุ่มไทยไซส์เยอรมันไม่เอานอนเถอะครับปะโถแมวอะไรใจเย็นๆดินอนนอนกันเถอะทุกคนอ๋อทุกคนหายไปไหนหมดมาได้เฮ้ยเฮ้ยทีมทำอะไรกันเนี่ยไม่รู้สิวันนี้รังสังหรณ์มันแปลกๆอ่ะคุณแชมป์ใช่เหรอถึงหรือยังวะเนี่ยว้าวถึงแล้วนี่ว่าอุ้ยถึงแล้วลงเรือลงเรือทำไมอ้าวก็ไปหาทรัพยากรเนี่ยก่อนตะไคร้น้ำลุงแชมป์หาทางออกไม่ได้วะแชมป์จิ๋บหายละเอาเหรอลุงเมากัญชาหรือเปล่าเออว่ามันล้อมรอบแล้วอยู่ดีๆมันมีอะไรล้อมรอบได้ไงเนี่ยลุงไม่รู้ว่าตอนแรกก็ขี่มาดีๆนะแต่ตอนนี้มันโผล่ขึ้นมาจากกลางน้ำเฉยเลยอ่ะเหรออ้าวเฮ้ยมันปลาหมึกยักษ์หรือเปล่าเนี่ยอะไรวะเนี่ยอยู่รอบๆไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยอะตอม
ฮะอะไรอยู่รอบๆหมดเลยดูดิมันหนวดปลาหมึกหรือเปล่าครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันฮะผมชักน่าจะหิวๆแล้วเนี่ยมองนานๆเกมอยู่ไหนอยู่นี่ครับลุงดูต้นทางนี่มีอะไรอยู่ข้างบนเปล่าวะเดี๋ยวก็บอกเจ้าดำก็ได้ดิเจ้าดำครับเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะเฮ้ยมันดึงผมไว้เฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยอุ้ยตัวอะไรอ่ะตัวดิขาวเลยเฮ้ยแต่มันเฮ้ยไอ้หนวดน่ากินจังเลยตัวอะไรเฮ้ยตัวอะไรอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวพวกเจ้าต้องตายเหรอคืออะไรเฮ้ยเอ้าไม่เห็นทำอะไรเลยวะอาต้องแปลงอ่ะต้องตายแล้วจะตายยังไงอ่ะโอ้ยโอ้เดี๋ยวมันปล่อยแล้วโอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยทุกคนเตรียมเอาอาวุธครับช่วยผมด้วยครับเดี๋ยวกำลังอยู่ไอ้ลูกกลมๆนี่มันดึงผมเอาไว้ผมใช้พลังไม่ได้ฆ่ามันเลยเดี๋ยววิธีฆ่าคืออะไรวิธีฆ่าคืออะไรยิงหัวใจทั้งหมดครับยิงหัวใจครับหัวใจอยู่ไหนผมอยู่ไว้อยู่ข้างบนของครับหัวใจเดี๋ยวข้ายิงเองหัวใจต้องหนวดปลาหมึกเนี่ยเหรอไอ้คุณควรกระเทาะเดี๋ยวหัวใจต้องหนวดปลาหมึกนั่นเดี๋ยวจะมีที่ขึ้นหรือเปล่าวะเฮ้ยเดี๋ยวข้าให้นี่ป้าบพวกเจ้าต้องตายบ้าหรือตัวห่าแล้ววะเนี่ยเฮ้ยทุกคนที่ไม่ยอมยิงตรงนี้ให้ได้ครับใช้พลังไม่ได้เฮ้ยเจ้าดำโดนยึดพลังอยู่เหรอมันยิงหัวใจให้หมดผมก็ใช้พลังไม่ได้ครับจิ๊บหายแล้วหัวใจของใครวะเดี๋ยวผมช่วยครับคุณแสดงว่ามันรู้นะเดี๋ยวพวกเรามาเนี่ยเหรอหัวใจไหนวะหัวใจไม่ค่ะไหนวะหัวใจอะไรของมันวะเฮ้ยฆ่าดิเอาตอนจัดการให้เรียบร้อยแล้วครับอาชืบดิเอาแล้วเจ้าดำเอาแล้วเอาเลยจัดการเลยหัวใจหมดหรือยังวะหมดแล้วครับฆ่าเลยคุณช้างสู้ครับครับอย่าหายตายแล้วตายไอ้กากวู้ชนะแล้วเรือได้รับความเสียหายครับอ้าวใช่เหรอดับไฟคุณช้างเรือมันได้รับความเสียหายแล้วครับก็ช่วยกันซ่อมสิปะโทเดี๋ยวดูเกาะก่อนว่ามีตะไคร้น้ำหรือเปล่าถ้ามีนี่จะได้เอาให้ลุงบอยชมแป๊บว้าโอ้คุณแทนระวังครับเฮ้ยตะไคร้น้ำเพียบเลยใครมีกรรไกรบ้างอะเป็นไกรเหรอใช่ขอหน่อยอยู่นี่เฮ้ยทำไมมันตายง่ายจังวะว่ามันกางไงก็บอกว่ามันกางมันคือตัวอะไรอะตัวอะไรไม่รู้เสียงแหลมมากสิ่งต้องเหลือมากเลยเสียงตอนแข็งแล้วเป็นนี่ตะไคร้น้ำสัตว์ที่อยู่ตามเกาะแบบนี้แหละครับโอ้สัตว์เหรอครับผมเฮ้ยสัตว์หน้าตาแปลกประหลาดมากชุบเจ้าตะไคร้น้ำแต่ละอย่างนี่ลำบากนะครับพ่อตาชุบพ่อตาทำไมพูดใจจังวะฮะว่าตะไคร้น้ำตรงนั้นก็มีอุ้ยต้องเอาไปเยอะๆเผื่อลุงบอยจะชอบโหเกือบตายซะแล้วสิเกือบตายแล้วฮะตะไคร้นะเฮ้ยไม่ใช่กัญชาชึบเฮ้ยเสียงอะไรวะตะแจ็คกำลังสร้างอยู่กำลังซ่อมเรืออยู่ครับผมอ๋อโอเคเรือมันพังไปเยอะเลยอ่ะทำไมเสียงมัน 3D จังวะนี่ยิงมาถึงนี่เลยไอ้เจ้าไม่หน่อยครับช่วงนี้มันกล้องเจ้าดำบินหมดแล้วมั้งเฮ้ยยังไม่หมดเหลืออีก2อันเฮ้ยทำไมไม่แปลงร่างเป็นเรือให้เราขี่ล่ะเฮ้ยเร็วๆเธอตอมแกนี่ลืมตลอดเลยนะเนี่ยนะอุ้ยขอโทษนี่แต่น้ำใสมากเลยนะหน้ามุดเอาน้ำแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหาปลาเงี้ยฮึบนี่เก็บเป็นมาซี่เห็นอยู่แล้วทำไมแกไม่พายมาหาเราวะชึบโอเคเรียบร้อยเฮ้ยตะไคร้น้ำนุ่มบอยจะทำอะไรอย่าชนนะอย่าชนไม่ชนเฮ้ยว่าแต่พื้นที่ต่อไปนี่อยากจะให้มีพวกแบบแอปเปิลเยอะๆเนาะเพราะว่าอยากกินแอปเปิลไม่ได้กินมาหลายปีแล้วใช่หรือว่าอาจจะเจอแบบสิ่งที่ดีชึบนี่เก็บไว้นี่คุณแชมป์คุยกับใครเนี่ยคุยคนเดียวกันเหรอเออนี่แกอยู่ตรงตูดเราใช่ไหมเหม็นมากเลยหนักไหมไม่ได้อาบน้ำเลยไม่หนักนะไม่ค่อยหนักแต่กินเนี่ยเหม็นมากเลยเป็นแล้วอย่าบ่นได้ไหมเนี่ยฮะเหม็นหำเอาโอ้โหโอเคแปลงร่างกลับคืนด้วยได้ชึบ
ลูกธนิตครับเฮ้ยแชมป์โอ้โหเรือแทบพังเดี๋ยวลุงไปบังคับเรือต่อนะรู้สึกว่าจะหาทางออกได้ละโอเคครับเดี๋ยวไปให้ลุงบอยดีกว่าเอ้ยเอาเชียร์ทำอะไรตรงนี้วะเนี่ยลุงบอยครับเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นลุงบอยรู้ไหมเนี่ยตกใจอยู่อ่ะเมื่อกี้พอตกใจอ๋อช็อกก็มีตัวแปลกประหลาดอะไรไม่รู้ฮะแต่ช่างมันเถอะเอาเป็นว่าผมเอาตะไคร่น้ำมาให้ได้เลยครับโอ้สุดยอดไปเลยนี่ได้แล้วใช่เดี๋ยวผมก็มีโอ้เกียร์มาจากไหนเนี่ยก็ช่วยคุณช่างเก็บเมื่อกี้เลยโอ้สุดยอดมากเลยเฮ้ยลุงบอยแล้วมันจะมีเกาะหรืออะไรอีกไหมเนี่ยตอนนี้เรากำลังเดินทางไปอยู่นะอ๋อเหรอครับที่อยู่กับลุงซันดิสแล้วคนขับเรืออ๋อแล้วเขาอ่านได้เหรอผมอ่านยังไม่ได้เลยอ๋อลืมไปเขาเรียนศาสตร์พวกนี้มาแล้วนี่แหละใช่ไหมใช่แต่ว่าผมอยากจะถามอย่างนึงครับทะเลมีแบบสมบัติปะก็ยังไม่รู้นะถ้าจะมีคือผมอยากรู้ว่ามีสมบัติจริงหรือเปล่าผมเห็นลุงซานิสเคยพูดไว้อ่ะตอนเด็กๆใช่คำทำนายนะแชมป์ว่าใต้ขาของข้ามีสมบัติซ่อนอยู่ฮะใต้ขาของข้าเหรอครับของใครอ่ะไหนวะมึงดูหน่อยลูกหินน่าจะไม่ใช่ขานะโอเคแต่มีสมบัติใช่ไหมฮะมีอาจจะมีนะผมว่าในทะเลเนี่ยต้องมีอยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่เราหาไม่พบท่านนั่นเองผมอยากเจอแบบพวกซากเรือที่อยู่ใต้น้ำจังเลยอ่ะมันก็น่าจะมีนะแต่ว่าตอนนี้โลกเรามีแต่น้ำเลยนะแต่มีจุดหนึ่งที่มันไม่จมก็คือลุงได้บอกไปแหละว่ามันเป็นสถานที่ลึกลับที่ดาวเทียมไม่สามารถตรวจจับได้แล้วเราจะไปที่นั่นเหรอครับใช่เราจะไปที่นั่นเพื่อไปตั้งลูกลากโอเคครับผมเฮ้ยเราอย่างนี้ประชากรเขาจะตายกันกี่คนครับเนี่ยทั้งหมดเลยตายหมดแล้วพวกเราแล้วพวกมันจะไม่มีพวกโจรสลัดที่มันรอดหรอครับมันก็น่าจะมีนะแต่จะเป็นพวกโจรสลัดที่หิวโหยใช่ไหมหิวโหยใช่โอเคก็แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกพวกเรามีธนูมีอาวุธแต่ว่าผมอยากจะให้อาวุธติดไฟอย่างนี้บ้างครับเพราะว่าเราจะได้สู้กับปีศาจได้ผมรู้สึกแปลกๆกับการที่อยู่ท้องทะเลแล้วมีปีศาจมากๆเลยแสดงว่ามันมีอยู่แล้วแต่เราแค่ไม่ได้มาหาใช่ไหมครับใช่มันอาจจะวิวัฒนาการนะอ๋อครับผมอาจจะไม่ใช่ปีศาจอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตก็ได้ใช่ไหมใช่โอเคเฮ้ยเจ้าดำครับนี่กินข้าวยังเด็กมากินปลาไปเรียบร้อยแล้วครับเฮ้ยแกเดี๋ยวนี้แกวิวัฒนาการกินแบบพวกโปรตีนแล้วมีพลังด้วยเหรอวะปกติแกกินถ่านไม่ใช่เหรอใช่คุณบอยปรับปรุงระบบผมใหม่แล้วนะฮะสุดยอดเลยเหมือนสิ่งมีชีวิตเลยใช่ทำให้เปลี่ยนพวกอาหารกลายเป็นพลังงานได้เหมือนคนเลยอ๋อครับเราใช้ระบบอะไรฮะระบบแบบทำให้ปลาเน่าแล้วเป็นแก๊สอย่างเงี้ยเหรอฮะการย่อยอาหารโอ้ย่อยอาหารเหมือนมนุษย์ว้าวสุดยอดโปรตีนครับผมเขาใช้แกใช้แกใช้ได้ด้วยเหรอใช่ครับผมไอ้คาร์โบไฮเดรตและโปรตีนครับโอเคตัวไก่ของแกเนี่ยไอ้อะตอมทุกคนครับกินมื้อเย็นกันเถอะเย้มื้อเย็นครับโอ้ก็เลยหิวจริงเลยกันได้ว่าแต่มื้อเย็นวันนี้เป็นไรเหรอครับไม่รู้สิต้องถามหญิงหนวดปลาหมึกฮะกินอะไรดีวันนี้เป็นซุปกระต่ายวันนี้มีเย้ได้แล้วกระต่ายแป๊บนึงนะฮะเราอยู่บนเรือแล้วมีซุปกระต่ายไปยังไงครับเนี่ยเอ้าจะบ้าเหรอก็มีฟาร์มอยู่โอ้ยไอ้เง่าเง่าไงเขาผ่านมา2ปีแล้วแกยังไม่รู้เรื่องอีกเลยเนี่ยไม่เขาอยู่ใต้ท้องเรือฮะใช่ครับผมอยู่ใต้ท้องเรือตลอดเลยครับใช่ไปได้ออกมา